และที่น่าแปลกใจอีกอย่างนึงนะครับไม่รู้เป็นความบังเอิญเปล่าเดี๋ยวนี้เราเจอความบังเอิญบ่อยนะบ้านที่น้องชายเนี่ยเขามาเลือกอยู่เนี่ยนะครับเผอิญตรงข้ามกับบ้านเพื่อนสนิทของน้องซัมเมอร์อีกคนนึงนะครับบ้านฟีบี้ไงใช่ไหมบ้านฟีบี้อยู่ไหนอ้าวซัมเมอร์จำไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูไหมเพราะว่าผมเคยมาส่งแล้วซัมเมอร์ก็เคยมานอนที่นี่นะครับเคยมานอนค้างคืนอยู่ที่นี่แล้วแต่น้องซัมเมอร์อาจจะจำไม่ได้นี่แหละสายมือนี่คือ บ้านเพื่อนสนิทของน้องซัมเมอร์ขอบคุณมากครับพี่โดมดีใจด้วยครับนะโมลุงโดมให้ของ Frozen I wanted to see Frozen one again collection เลยไหนโอ้โหNow we have two drones because now I can have my own and you can have But this one's a helicopter นี่เราเข้าไปได้เยอะๆแล้วใช่ไหมได้ครับนี่เราบ้านเราครับโอเคเดี๋ยวขอถ่ายหน้าบ้านหน่อยไปซัมเมอร์โมเข้าไปเข้าไปดูบ้านน้าบอยเป็นบ้านน้าบอยแล้วแล้วสวัสดีคุณผู้ชมผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้นี่มีความตื่นเต้นมากนะครับน้องชายของภรรยาผมนะครับมาซื้อบ้านแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากที่ผมอยู่นะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองผมก็เลยถือโอกาสที่มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับก็ใช้เวลาเกือบประมาณสักพักหนึ่งนะครับหาบ้านที่ถูกใจแล้วก็กว่าจะได้บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็โชคดีมากอย่างที่บอกเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่ผมอยู่เลยตอนนี้อยู่ห่างกันไม่ถึง10นาทีเองทั้งตัวผมเองก็ใช้บริการกับพี่เขารู้จักพี่เขามาก็เกือบร่วมเกือบ15เกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็น้องชายของภรรยาก็เหมือนกันก่อนหน้านี้น้องชายภรรยาเนี่ยก็ไปซื้อตอนนั้นเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยก็ซื้อกับพี่คนนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ขายไปแล้วก็มาซื้อเป็นบ้านหลังเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวน้ำโมจะเป็นคนพาทัวร์ทุกห้องเลยนะครับวันนี้ไหนมีห้องอะไรบ้างเราเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็เก็บของนะครับเป็นที่เก็บเสื้อผ้าทั่วไปนะครับด้านนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำออกจากห้องนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องโถงตรงด้านนี้เป็นห้องโถงใหญ่ไหนตรงนี้เป็นอะไรไว้ปรับอุณหภูมินะครับปรับอุณหภูมิในบ้านที่นี่มีแอร์ด้วยนะครับบ้านผมยังไม่มีแอร์เลยพายโมพาไปดูห้องครัวแม่สวัสดีครับอันนี้ห้องแรกนี่เป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะครับก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับนั่นแมวบ้านนู้นอยู่ตรงนู้นตรงนี้พื้นนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นแบบเป็นพื้นไม้นะครับทั้งหมดนี้เป็นพื้นไม้หมดเลยทั้งบ้านก็ดูแลทำความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นผมก็มีแต่ห้องนอนตรงนั้นนะครับที่เป็นผมอันนี้ก็เป็นห้องที่2ห้องนี้เป็นผมนะครับแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้าใช่ไหมนี้ก็จะคล้ายๆห้องเมื่อกี้แต่แตกต่างกันตรงห้องนี้จะเป็นผมนะครับออกมาจากห้องนี้ก็เป็นโทษทีนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นเพิ่งจะได้บ้านวันนี้เลยได้กุญแจเข้ามานะครับเพราะไฟอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนยังไงนะครับอ
โอเคมาแล้วห้องครัวไหนน้ำโมพาดูหน่อยห้องครัวเป็นไงบ้างนี่วิอันนี้เหมือนที่บ้านเลยอันนี้เป็นนะใช่เลยเหมือนอันนี้เหมือนของผมเลยฮะโอ้โหแล้วนี่ก็เป็นเตาครับนี่ข้างในอ๋อมันเป็นเตามันเป็นประตู2บานคือก็เปิดเป็น2อันแค่อ๋ออ๋อแล้วเมื่อกี้โมเปิดยังไงมันเปิดครึ่งเดียวอ๋อโมไปบีบตรงนั้นตู้เย็นอยู่ด้านนี้เวลาปิดโชว์มันนุ่มนะตู้เย็นมันนุ่มแล้วน้ำแข็งอยู่ด้านนี้ที่ทำน้ำแข็งหาน้ำโมพาออกไปดูหลังบ้านนี่นะครับเป็นที่ข้างหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเด็กนะฮะเด็กมันก็จะมีแต่ว่ามันไม่ได้ทำจากไม้แท้นะผมว่ามันเป็นอะไรไม่รู้นะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูบริเวณข้างหลังบ้านนิดนึงอันนี้ไม่ใช่บ้านตัวเองนะครับแต่ว่าก็มาถ่ายซะเต็มที่เลยเป็นไงพื้นที่บริเวณก็น่าอยู่นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมว่าแล้วตรงนี้ก็เป็นทางเดินออกไปได้เป็นทางข้างๆบ้านนะครับเดินออกไปข้างหน้าบ้านได้แล้วก็ด้านนี้ด้วยใช่ไหมโมอันนั้นก็ออกไปทางหนึ่งได้นะครับแล้วส่วนมีทั้งสองทางทางนี้ก็ออกไปได้เหมือนกันนะครับออกเป็นทางข้างๆบ้านเหมือนที่บ้านผมเลยก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่เพื่อนซัมเมอร์เปล่าไม่ใช่ใช่บ้านหัวมุมตรงนี้นะครับตรงกลางจอเลยที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะเป็นบ้านเพื่อนสนิทของน้องซัมเมอร์แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องชายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยนะก็มาซื้อบ้านอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ตอนนี้ยังปิดเป็นความลับนะครับเพื่อนของน้องซัมเมอร์นี่ยังไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้แล้วจะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคงตื่นเต้นน่าดูซัมเมอร์เจอเพื่อนแล้วตื่นเต้นไหม Yes, I get to be your ไม่ซัมเมอร์ไปทักเขาก่อนเนาะ CC's friends was like CC's friends like go say hi to that random kid สำหรับพี่ที่เป็นโบรกเกอร์นะครับเป็นคนขายบ้านคนนี้นะครับทั้งตัวผมนะครับแล้วก็น้องชายของภรรยาแล้วก็ยังมีพี่สาวของภรรยานะครับใช้บริการของพี่โบรกเกอร์คนนี้ทุกคนเนี่ยก็ซื้อบ้านแล้วก็ขายบ้านซื้อบ้านขายบ้านนะครับก็ตลอดมานี่ก็ใช้พี่โบรกเกอร์คนนี้ผมพี่โดมเนี่ยเวลาทำงานกับพี่เขาเนี่ยพี่เขาก็จะรัดกุมแล้วก็จะดูประโยชน์ให้เราได้มากที่สุดนะครับในการซื้อบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดต่างๆชื่อพี่ของเขานะครับถ้าใครเกิดสนใจนะครับใครที่ต้องการหาซื้อบ้านก็ติดต่อพี่เขาได้นะครับอันนี้เท่ากับพี่ดมบอยซื้อขายซื้อพี่ตีก็ซื้อขายเดี๋ยวจะขายใช่ไหมพี่ตีจะขายแล้วก็ซื้อทั้งหมดเลยนะฮะครอบครัวเราใช้บริการพี่โดมนะครับนี่แต่ของผมของผมนี่ดูเยอะที่สุดแต่ซื้อแค่ครั้งเดียว พี่โดมใครดูน้อยสุดครับในครอบครัวทั้งหมดใครดูน้อยสุดถามพี่โดมเนี่ยพี่บอยดูน้อยที่สุดแปลว่าตัดสินใจเร็วดูเยอะที่สุดต้องเป็นผม
ต้องขอโทษพี่โดมด้วยเก่งใจครับเก่งใจแต่เมื่อได้เจอเพื่อนแล้วดีใจไหม yeah, เอาอย่างนี้ซัมเมอร์ก็จะมาอยู่แต่บ้านนี้เลยดิคราวนี้โมได้โดรนแล้วอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวผมเลื่อนรถให้พี่โดมพี่โดมขอบคุณมากครับพี่โดมช่วงท้ายรายการนะครับมีของแถมให้รีวิวของเล่นนะครับที่เพิ่งได้โดยตรงเลยนะครับวันนี้ใหม่ๆดีไหมพี่เขาดีไหมซัมเมอร์ได้อะไร I got Frozen 2 movie and Frozen 1 movie ลุงโดมเราต้องเรียกลุงโดมดุนโดมโอเคไม่เป็นไรแล้วโมได้อะไรโม got a drone helicopter แล้ววันนี้2คนนี้ก็จะมารีวิวของที่บ้านใหม่นี้เลยวันแรกเลยนี่ยังไม่มีเก้าอี้ยังไม่มีอะไรเลย I got Frozen 2 and Frozen 1 movie they are both together and so we're just gonna try this out and here's the movie you see Frozen 2 and Frozen 1 we already have Frozen 2 but I want to watch Frozen 1 really bad againYou could do a DVD or... วันนี้เป็น DVD นะครับ This one's a DVD. I don't know what this one is. อันนี้เป็น Blu-ray นี่จะชัดกว่า Blu-ray นี่จะภาพจะสวยกว่า Frozen 1 Yeah, Frozen อันนี้drone We got a helicopter and remote Okay Can I open this side? Hey.ตรงนี้เขาบอกว่าสำหรับเด็ก14บวกโมยูเท่าไหร่โมยูเท่าไหร่12ยังเล่นไม่ได้นี่อ้าวมันต้องเป็นของพ่อเอกละ No Wait really 14 plus so we gonna oh my god Whoa อันนี้ Guys did you not have Thailandอันนี้อันนี้ if you like break these you can put new ones when I'm gonna open this thing now okay no don't do that there อันนี้ oh let me just undo this okay อันนี้ helicopter sticker นี่This is the helipad. Okay, แกะเสร็จแล้วนั้นจบรายการก่อนขอบคุณครับ And there's gonna be a part two. สวัสดีครับ Please like and subscribe and press the bell button next to the subscribe button and stay cool. Yeah. Bye. Bye, Bujom.